าชนชาวท่าน้ำทุกกระโดนในช่วงนั้นพักผ่อนนะครับใจให้กับพื้นบ้านดินเป็นนิรารินยาชนของเรานะคะชาวชนในเขตสภานะคะเทศบาลเมืองจันทบุรีเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด27ชุมชนนะคะแต่ว่ามี3ชุมชนนะคะที่เข้าร่วมโครงการนะคะตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเสพยาเสพติดต่อไปนะคะถ้าเมื่อในวันที่20นะคะแล้วก็อำเภอแล้วก็เทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะได้ทั้งหมู่บ้านชุมชนบ้านคงปลอดภัยยาเสพติดประสบไปก่อนต่อไปนะครับผมนายกเพ็ญรัตนากรนะครับประธานชุมชนท่าน้ำจุกโดนนะครับเทศบาลเมืองจันทบุรีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้กรุณาเดินครั้งที่2นะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับเคยเป็นหล่นเป็นจำนวนมากนะครับการพักอยู่อาศัยณที่ชุมชนแห่งนี้ภายจากลูกระเบิดจากพันธมิตรนะครับร่วมกับชาวบ้านจำนวน120ไร่นะครับชุมชนท่านที่กระโดดแล้วก็ปลูกบ้านไม่มีการวางแบบแผนที่แน่นอนแหล่งสลัมคลองเตยที่นี้แบบนั้นเลยนะครับบ้านก็เป็นกระต้อโครงการเป็นของโครงการแรกเราได้งบประมาณจากเอสซีพีเป็นตรีนะท่านรองผู้บัญชาการท่านหน้าส่วนราชการนะทั้งทหารตำรวจนะฮะคนสุขนะฮะทุกภาคส่วนนะฮะประชาชนร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งนะครับเราทุกตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ยาสุดที่ดำเนินการของเรานะครับเราดำเนินการตามกระบวนการของแก้วของอเนี่ยประเทศเนี่ยท่านเดินทางมาดูงานที่ของเราโดยเฉพาะทางประธานหลวงชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในชุมชนทุกกระโดนทุกท่านนะครับวันนี้เรามีชุมชนนะฮะหนึ่งท่านมาด้วยนะฮะอยากจะมาบันทึกเหตุการณ์ดีๆที่ทุกกระโดนเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะไปเผยแพร่เรื่องตรงนี้มีผักตบชวาเป็นพื้นที่4-5เขตเนี่ยทำในรูปแบบของถังขยะสาธารณะตลอดไปทุกภาคส่วนจะร่วมไม้ร่วมมือกันครับนะครับคนนี้เหรอถ่ายได้เลี้ยงครอบครัวนิดหน่อยใช่ก็ดีเนี่ย